ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19443มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการคุณภาพสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่เป็นซัพพลายเชนในภาคส่วนพลังงานนิวเคลียร์ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้คอนเซปต์หลักๆของวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กรของคุณในฐานะซัพพลายเออร์ของ Dextraก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่ามาตรฐาน ISO 19443คืออะไร ISO 19443คือมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพในภาคส่วนนิวเคลียร์ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยในซัพพลายเชนทั้งหมดซึ่งปัจจุบัน Dextra เป็นส่วนหนึ่งในซัพพลายเชนของภาคส่วนนิวเคลียร์ในฐานะพาร์ทเนอร์หรือซัพพลายเออร์ของเราบริษัทของคุณก็นับเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนนี้ด้วยเช่นกันมาตรฐาน ISO 19443เป็นการนำเอาหลักของมาตรฐานด้านคุณภาพอย่าง ISO 9001รวมเข้ากับข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์โดยเน้นในเรื่องต่อไปนี้แผนการจัดการคุณภาพวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยการดำเนินการตามลำดับความสำคัญการแจกแจงแบบขั้นน้ำตกการบริหารสมรรถนะการควบคุมการออกแบบการบริหารโครงการความเป็นอิสระในการตรวจสอบการควบคุมการจัดหาวัตถุดิบหรือบริการและการประเมินและคัดเลือกผู้ขายสำหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน ISO 19443นั้นวัตถุประสงค์แรกคือการเพิ่มความตระหนักด้านคุณภาพให้กับผู้ขายส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน 2. เพื่อสร้างมาตรฐานข้อกำหนดด้านคุณภาพเสริมสร้างการบูรณาการข้อปฏิบัติของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์และอุตสาหกรรมอื่นๆรวมถึงส่งเสริมให้ทุกองค์กรในภาคส่วนนิวเคลียร์และซัพพลายเออร์ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 3. เพื่อสร้างระบบคุณภาพร่วมกันกับซัพพลายเออร์โดยใช้ประโยชน์จากความรู้และความสามารถที่มีมาส่งเสริมทุกภาคส่วนในซัพพลายเชนให้มีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์เราจะเห็นได้ว่ามาตรฐาน ISO 19443นั้นจะเน้นย้ำในเรื่องวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ในซัพพลายเชนนั่นเองการปฏิบัติตามมาตรฐานตัวนี้สามารถช่วยปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพความน่าเชื่อถือขององค์กรและความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานได้สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต่ำและนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตได้มีระบบคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและข้อสุดท้ายการปฏิบัติตามมาตรฐานตัวนี้จะช่วยสร้างฐานที่มั่นคงในอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์และในฐานะซัพพลายเออร์ของ Dextra ในอีกหลายปีข้างหน้าต่อไปเรามาดูกันต่อที่เรื่องวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์กระบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ได้ให้ความหมายของความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ว่าความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์คือการมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมที่สามารถป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์โดยสามารถปกป้องสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมจากการแผ่กระจายของรังสีที่มากเกินไปได้อาจจะฟังดูซับซ้อนไปหน่อยนะครับงั้นเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันดีกว่าสิ่งต่อไปนี้เรียกว่า 3C ในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ Control หรือการควบคุม Cooling หรือการระบายความร้อนและ Containment หรือการกักเก็บทั้ง 3C นี้คือกระบวนการเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดการแผ่รังสี C ที่1มาจากคำว่า Controlคือการควบคุมการเกิดปฏิกิริยาของสารกัมมันตภาพรังสีที่เป็นแหล่งความร้อนทำให้เกิดการสร้างพลังงานนิวเคลียร์ C ที่2 Cooling คือการระบายความร้อนออกจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
และ C ที่3 C สุดท้าย containment คือโครงสร้างครอบต่อปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งจะต้องแน่ใจว่าสามารถป้องกันการแผ่รังสีของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การออกแบบก่อสร้างจนถึงการรื้อถอนโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในฐานะผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง Dexta จึงเกี่ยวข้องกับ C ที่3 Containment ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทของคุณจัดหาให้เราจะถูกนำมาผลิตและส่งขายให้กับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อสร้างเป็นอาคารครอบเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์องค์รวมของทั้ง3 C Control Cooling Containment คือพื้นฐานที่ทำให้เกิดความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และนั่นคือความหมายของความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ยิ่งไปกว่านั้นมาตรฐาน ISO 19443ยังได้พูดถึงแนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์อีกด้วยมาดูกันต่อดีกว่าครับว่ามันหมายความว่าอย่างไรสำหรับวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์มันมีปัจจัยหลักๆที่ต้องพิจารณาอยู่3ปัจจัยได้แก่เทคโนโลยีองค์กรและมนุษย์และปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นมนุษย์เรานั่นเองอย่างไรก็ตามมีหลายๆอย่างที่เราสามารถพิจารณาเพื่อหาช่องโหว่ภายในองค์กรของเราได้เช่นวัฒนธรรมประจำชาติสภาพแวดล้อมขององค์กรสภาพแวดล้อมทางธุรกิจงานและเทคโนโลยีความเป็นมาขององค์กรกฎระเบียบสภาพแวดล้อมทางการเมืองและลักษณะของผู้ปฏิบัติงานมาตรฐาน ISO 19443นั้นยังเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้เสมอคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์คือสิ่งสำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดต่อมาคือการจำแนกวัตถุหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์อย่างที่ได้พูดถึงกันมาก่อนหน้านี้มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นภายในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์และ Dexta ก็เกี่ยวข้องกับ C Containment อาคารครอบเตาปฏิกรณ์ที่ต้องป้องกันไม่ให้มีรังสีแพร่กระจายออกมาจากตัวอาคารซึ่งจะเป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าโครงสร้างของอาคารเหล่านี้จะต้องสมบูรณ์ไม่มีจุดบกพร่องใดๆที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยทั่วไปอาคารครอบเตาปฏิกรณ์จะสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กบุด้านในด้วยเหล็กข้ออ้อยหรือที่เราอาจเคยได้ยินกันว่าเหล็กเส้นในการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้จำเป็นต้องเชื่อมต่อเหล็กข้ออ้อยหลายพันหรือหลายล้านเส้นเข้าด้วยกันเพื่อสร้างการเสริมแรงและตรงนี้คือจุดที่ Dexta ก้าวเข้ามามีบทบาท Dexta ผลิตสินค้าที่ใช้สำหรับต่อเหล็กข้ออ้อยเรียกว่าข้อต่อเหล็กหรือคัพเลอร์คัพเลอร์มีไว้ใช้สำหรับประกอบเหล็กข้ออ้อย2เส้นเข้าด้วยกันแบบนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการเสริมแรงให้อาคารครอบเตาปฏิกรณ์มีความสมบูรณ์คัพเลอร์จะต้องได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มิฉะนั้นแล้วอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่รังสีจะหลุดลอดออกมาจากอาคารและเป็นอันตรายต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงได้และนั่นหมายความว่าสินค้าหรือบริการอะไรก็ตามที่ซัพพลายเออร์ขายให้กับเราหากสินค้าเหล่านั้นไม่เป็นไปตามสเปคของ Dextra ก็จะเกิดความเสี่ยงต่ออันตรายหรือรังสีที่จะเกิดกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมได้เช่นกันคัพเลอร์จึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์หรือ ITNS ในภาษาอังกฤษที่ย่อมาจาก Important to Nuclear Safety เพราะมันทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ได้หากมันไม่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับกระบวนการผลิตของคัพเลอร์ที่จะถือเป็นกิจกรรมที่เป็น ITNS เช่นกันเมื่อคัพเลอร์ของเราเป็น ITNS วัตถุดิบที่เราซื้อมาจากคุณและนำมาผลิตคัพเลอร์ก็เป็น ITNS ด้วยเช่นกันเพราะถ้ามันไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ได้เช่นกันเมื่อจำแนกกิจกรรมและสิ่งที่เป็น ITNS หรือสิ่งที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์แล้วลำดับต่อไปคือการดำเนินการตามลำดับความสำคัญ
การดำเนินการตามลำดับความสำคัญหรือ Graded Approach คือการจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการกับสิ่งของหรือกิจกรรมตามระดับความเสี่ยงยิ่งสิ่งนั้นหรือกระบวนการนั้นมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์มากเท่าไหร่เรายิ่งต้องดำเนินการอย่างรอบคอบกับสิ่งหรือกระบวนการนั้นๆมากขึ้นเท่านั้นสำหรับวัตถุหรือกิจกรรมที่เป็น ITNS เราจะต้องพิจารณาถึงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ความซับซ้อนของวัตถุและกระบวนการรวมถึงมุมมองขององค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดที่จำเป็นเช่นการจัดการด้านคุณภาพการจัดทำเอกสารการตรวจติดตามและการวัดผลการแจกแจงแบบขั้นน้ำตก Cascading ลองจินตนาการว่าเรากำลังเยี่ยมชมน้ำตกแห่งหนึ่งน้ำจากแหล่งน้ำไหลจากด้านบนสู่ด้านล่างทีละขั้นทีละขั้นมาตรฐาน ISO 19443เปรียบเสมือนแหล่งน้ำที่ไหลลงสู่แต่ละขั้นของซัพพลายเชนโดยเริ่มต้นที่ ISO 19443ไหลลงสู่ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก่อนเป็นอันดับแรกโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์มีอาคารครอบต่อปฏิกรณ์นิวเคลียร์มาตรฐาน ISO 19443จึงไหลต่อลงสู่ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างรับเหล็กมาจากบริษัทเตรียมเหล็กข้ออ้อยมาตรฐานจึงลงไปสู่บริษัทนั้นด้วยเช่นกันบริษัทเตรียมเหล็กข้ออ้อยได้รับข้อต่อเหล็กคลัปเปอร์และเครื่องจักรจากเด็กตราและเด็กตราก็ได้รับวัตถุดิบมาจากโรงเหล็กโรงชุบแข็งและผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรมาตรฐาน ISO 19443จึงไหลลงสู่เด็กตราและซัพพลายเออร์ของเด็กตราตามลำดับเพราะฉะนั้นบริษัทของคุณจึงเป็นผู้มีส่วนสำคัญกับความปลอดภัยในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์นี้แต่นั้นยังไม่ใช่ทั้งหมดในฐานะซัพพลายเออร์ของเราคุณก็ต้องแจกแจงข้อกำหนดของ ISO 19443ให้กับซัพพลายเออร์ของคุณต่อไปอีกด้วยเช่นกันมาตรฐาน ISO 19443กำหนดไว้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญต่อความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของงานของตนเองรวมไปถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์หากเกิดข้อผิดพลาดในงานนั้นๆแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่างานของเรานั้นสำคัญอย่างไรลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเหล็กหรือบริการจากคุณไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของเด็กสตราคัปเปอร์ที่ผลิตโดยเด็กสตราก็จะไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่เมื่อคัปเปอร์เหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารคุมเตาปฏิกรณ์คุณภาพของอาคารเหล่านั้นก็จะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์และทำให้เกิดความเสี่ยงที่รังสีจากสารกัมมันตภาพรังสีสามารถเล็ดลอดออกมาจากตัวอาคารได้และหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาคนงานคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบก็จะได้รับผลกระทบร้ายแรงซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการฟื้นฟูพื้นที่เสียหายให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมมาต่อกันที่เรื่องความโปร่งใสเราจะจัดการอย่างไรหากมีสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นในวันทำงานของเราบางครั้งเราอาจจะเจอจุดบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่สามารถส่งผลกระทบที่สำคัญได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นจุดบกพร่องในคุณสมบัติของวัตถุดิบภาพลักษณ์ภายนอกของงานหรือปัญหาในการสอบกลับข้อมูลหากตรวจพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดใดๆทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความโปร่งใสแจ้งปัญหาอย่างเป็นกลางและต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนอกจากจุดบกพร่องต่างๆตามงานแล้วยังรวมไปถึงของลอกเลียนแบบของหลอกลวงและของต้องสงสัยหรือเรียกสั้นๆว่า CFS Counterfeit Items หรือของลอกเลียนแบบคือผลิตภัณฑ์บริการหรือเอกสารใดๆก็ตามที่ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อลอกเลียนแบบของต้นฉบับเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นของแท้
ยกตัวอย่างเช่นการปลอมแปลง Mill Certificate หรือเครื่องหมายการค้า Fraudulent Items หรือของหลอกลวงคือสิ่งที่ถูกดัดแปลงขึ้นโดยเจตนาเพื่อหลอกลวงเช่นการนำเหล็กที่ผลิตจากคนละเตามาอ้างว่าผลิตจากเตาเดียวกันใช้ข้อมูลเอกสารเดียวกันสิ่งนี้นับว่าเป็นของหลอกลวง Suspect Itemsหรือของต้องสงสัยคืออะไรก็ตามที่ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าใช่ของแท้หรือเปล่าเช่นผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถสอบกลับข้อมูลได้เป็นต้นในขณะเดียวกันซัพพลายเออร์ทุกรายในซัพพลายเชนของภาคส่วนพลังงานนิวเคลียร์จะต้องระวังและป้องกันของ CFS ที่จะเข้ามาในองค์กรของตนเองในทุกกรณีโดยคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่ปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดขององค์กรของเราระบุข้อกำหนดและสื่อสารกับซัพพลายเออร์อย่างชัดเจนตรวจติดตามและควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการของเราและซัพพลายเออร์ทัศนคติในการตั้งคำถาม questioning attitude ทัศนคติในการตั้งคำถามคือความกระตือรือร้นในการค้นหาและระบุสิ่งที่ผิดปกตินิสัยเหล่านี้ช่วยให้องค์กรตรวจพบปัญหาและป้องกันผลกระทบด้านลบได้ทันเวลามาถึงตรงนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วในวิดีโอนี้ว่าการตระหนักถึงความปลอดภัยนิวเคลียร์การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยนิวเคลียร์การเข้าใจความสำคัญและผลที่ตามมาของหน้าที่ตนเองการมีความโปร่งใสต่อลูกค้าและการกระตุ้นให้เกิดทัศนคติในการตั้งคำถามระหว่างพนักงานในบริษัทสิ่งเหล่านี้มีไว้สำหรับองค์กรที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ขอบคุณที่รับชม Extra หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือของเราทั้งสองฝ่ายในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 19443จะช่วยให้องค์กรของพวกเราพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นมีระบบคุณภาพที่ดีเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลมากขึ้นด้วยกันสวัสดีครับ